ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวแสนอร่อยของ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราก็จะมีเมนูที่สามารถนำไปทานคู่ได้หลากหลายนะคะนั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคุณผู้ชมจะสามารถนำไปทานกับของทะเลนะคะจะนึ่งจะทอดหรือว่าไปทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะก็เข้ากันอย่างมากค่ะไปดูส่วนผสมเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะจะมีพริกขี้หนูสวนนะคะน้ำเชื่อมน้ำมะนาวน้ำปลารากผักชีค่ะใบโหระพากระเทียมค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมแล้วนะคะเราก็จะต้องนำทั้งหมดนี้นะคะไปเข้าเครื่องปั่นกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องหั่นรากผักชีก่อนนะคะเพราะว่าขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะคะเวลาเราไปปั่นอาจจะไม่ละเอียดนะคะเราก็ต้องช่วยเครื่องปั่นนิดนึงนะคะโดยการหั่นส่วนผสมเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะซอยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กทีนี้เราก็นำทุกอย่างนะคะลงใส่เครื่องผสมนะคะนั่นก็คือกระเทียมค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะรากผักชีค่ะใบโหระพานะคะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำปลาค่ะและน้ำมะนาวนะคะจากนี้ก็คือปั่นเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมก็ละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่ถ้วยน้ำจิ้มกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็ละเอียดดีแล้วเราก็มาจัดใส่ถ้วยเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถจัดถ้วยน้ำจิ้มได้เก๋ๆแบบนี้นะคะคือเราหาผักหรือว่าผลไม้นะคะที่มีรูปทรงเก๋ๆแบบนี้ก็จัดเสิร์ฟพร้อมกันนี้ค่ะแค่นี้เองค่ะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะง่ายๆนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ